โอ้โหวันนี้รุ่นอะไรเนี่ยทุกคน Vivo X 100 Ultra นะครับเครื่องนี้น่าเสียดายนะครับคลิปนี้ร้านแกะลง Play Store มาให้แล้วนะทุกคนรุ่นที่ผมสั่งมานะครับเป็น RAM 16 ROM 512 GB มาดูกัน Vivo X 100 Ultra นะครับก็ผมได้คืนค่าโรงงานทั้งหมดแล้วก็เริ่มใหม่หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นซองที่ร้านใส่มาให้นะครับฟึบจริงๆเนี่ยผมลองเล่นไปแล้วสักพักนึงนะครับก็มีรอยนิ้วมือแล้วนะอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับวางไว้ก่อนใครอยากสั่งนะครับพิกัดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดออกมาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเคสนะทุกคนนี่เป็นเคสแบบซิลิโคนนะครับแล้วตรงนี้เห็นว่า Vivo นะแล้วก็มีคู่มือสายชาร์จนะครับ A2C 80วัตต์นะครับตัวนี้น่าเสียดายนะไม่ได้ให้ C2C มานะทุกคนเหมือนของตัวiQOO Table เลยนะ iQOO C9 Table เลยนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับชาร์จไร้สายด้วยอันนี้เข็มจิ้มซิมนะมีมาให้ประมาณนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะผมก็ได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากสั่งซื้อก็เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมนะจับครั้งแรกเนี่ย Vivo X 100 Ultra นะครับแล้วลองแบบเขย่าดูนะเสียงแบบการสั่นแบบดังมากนะครับตัวนี้เราก็อย่าไปเขย่าเลยนะผมลองเขย่าเล่นดูนะครับก็ใส่เคสเข้าไปเลยฟึบนี่ตัวนี้นะครับเป็นจอโค้งนะทุกคนลองเปิดเครื่องดูผมได้ซื้อมาใช้แทนตัว iQOO C9 Table ตัวนี้นะใช้จนแบบเคสเหลืองแล้วนะก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับก็ที่ผมเลือกใช้ Vivo X 100 Ultra เนี่ยก็คือผมชอบโทนรูปของ iQOO Neo 9นะครับก็เลยจัดตัวนี้มานะครับเป็นรุ่นใหม่จากทาง Vivo เลยนะน่าจะเป็นรุ่นที่สูงที่สุดแล้วนะครับมาเลือกภาษานะครับก็มีภาษาไทยให้ปกติเลยถ้าซื้อจากทางร้านเนี่ยก็จะลงพวก Google อะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับยอมรับอะไรให้เรียบร้อยข้ามไปเลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยโคตรเร็วนี่มาแล้ว X 100 Ultra นะครับแบตใกล้หมดแล้วนะมาครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคกันนิดนึงนะครับสำหรับ Vivo X 100 Ultra เครื่องนี้นะหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ LTPO AMOLED ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.78 นิ้ว Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz นะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นิตนะตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับเป็น CPU ที่แรงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็น8 Gen 3เครื่องที่2นะครับที่ผมได้จับในปีนี้เครื่องแรกเนี่ยเป็น Red Magic 9 Pro นะครับเครื่องนี้ก็ VivoX100 Ultra นะครับแรมนะครับเป็นแบบ LPDDR5X ROM เนี่ย UFS 4.0 นะครับแรงๆเลยกล้องหลักนะครับเป็น Sony Retina 900ขนาด1นิ้วความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นการสั่นแบบ Gimbal นะครับกล้องต่อมานะครับเป็น Ultra Wide ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็น Periscope นะครับเซ็นเซอร์เป็น ISOCELL HP9 ตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีการสั่น OIS มาให้นะครับก็คือถ้าลองเขย่าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างดังเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องหลังนะผมจะยังไม่ลงลึกอะไรมากนะครับเกี่ยวกับกล้องนะเพราะว่ายังไม่ค่อยเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 7นะบลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.4 เรียบร้อยแล้วนะครับ USB นะครับเวอร์ชัน 3.2 นะครับสามารถต่อออกจอถ่ายโอนข้อมูลสูงๆได้แบบสบายๆนะสแกนลายนิ้วมือใต้จอนะเป็นแบบ Ultrasonic นะครับสามารถสแกนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่5,500 มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จไว80วัตต์ชาร์จไร้สาย30วัตต์นะครับอันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเครื่องเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะหนักมากนะครับตอนนี้น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่229กรัมนะครับเป็นมือถือที่ค่อนข้างหนักนะครับไม่ได้หนักมากนะครับถ้าเทียบกับเรือธงนะมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69 นะครับ68ก็รองรับนะในสเปคเขียนไว้นะครับ69นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นน้ำร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนก็ลองไปค้นหาข้อมูลกันดูนะครับอันนี้เรามาอยู่กับ Origin OS นะครับนี่เข้ามาดูครับฟึบตรงนี้ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ Origin OS 4นะครับ Vivo X 100 Ultra นะครับ Snapdragon 8 Gen 3นี่ความจุ 512 GB นะครับ RAM 16เปิดเพิ่มได้อีก16นะแล้วก็มีชิป VT+ ของ Vivo นะครับตัวนี้แทรกเฟรมอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับได้เฉพาะเกมจีนเท่านั้นนะขอลองชาร์จไร้สายดูนะทุกคนฟึบมันจะแปะยังไงมันแบบติดเลนส์กล้องเลยนะดูดิช่างมันก่อนละกันนะครับนี่ครับเราได้เครื่องมาเนี่ยเราก็มาเปิดตรงนี้เลยความสว่างนะครับความละเอียดหน้าจอนะครับเป็น UHDไปเลยนี่ชัดๆนะครับเลือกไปนี่ครับ Refresh Rate นะครับ 120Hz เอาแบบเต็มที่เลยแล้วก็เลือกแอปได้ด้วยนะว่าจะให้แอปไหนทำงานบ้างนะครับอันนี้แอปจีนติดมาค่อนข้างเยอะนะครับสามารถลบได้นะอันนี้ก็มีทั่วไปนะครับปกติเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้เป็นจอโค้งนะครับสวยเลยนะเครื่องจริงสีที่ผมซื้อมานะครับเป็นสีไทเทเนียมนะนี่จะเป็นสีแบบนี้เลยสวยเลยนะแล้วฟิล์มเนี่ยอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากโรงงานนะจริงๆเนี่ยผมก็ซื้อฟิล์มกระจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบโค้งนะมาต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูวอลเปเปอร์นะครับมีอะไรมาให้บ้างนี่วอลเปเปอร์ก็จะมีของVivo รุ่นก่อนๆ นะครับเนี่ย
อันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น X100 Pro หรือเปล่านะครับมีมาให้นะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นภาพนิ่งนะครับนี่ครับภาพนิ่งก็มีประมาณนี้นะสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับมี Always On Display ด้วยนะครับก็มีมาให้เปิดฟึบสามารถใช้งานได้อ่ะก็นำไปใช้ปิดหน้าจอนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังต่อออกจอนอกได้อีกนะครับอันนี้ดีเลยนะผมลองต่อแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่เป็นพวกภาพเคลื่อนไหว USB อะไรต่างๆก็มีมาครบถ้วนนะครับอันไหนที่ตัว Neo 9มีเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีหมดเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ก็แกะกล่องให้ดูนะครับมาเดี๋ยวผมขอลองสแกนนิ้วดูซิว่ามันเป็นยังไงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอันตราโซนิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแรกเหมือนกันนะครับมาลุ้นตำแหน่งลายนิ้วมือฟึบแล้วก็เพิ่มลายนิ้วมือนี่เริ่มลงทะเบียนอยู่ตรงไหนฟึบเฮ้ยเฮ้ยได้เลยนะอยู่ตรงนี้นะครับนึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคที่ผมว่าสแกนง่ายนะเนี่ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็ปึ๊บลองสแกนดูปึ๊บปึ๊บเนี่ยปิดปึ๊บน่ะนีโอ9มันต้องรอสักพักนะครับเนี่ยเนี่ยคือมันจะสแกนเลยไม่ได้นะครับคือเราไม่ต้องยกนิ้วอีกรอบนึงนะครับเนี่ยปล่อยไปสักพักนึงมันก็จะสแกนได้เลยนะครับมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับมาดูวิดีโอนะครับถ่ายได้เท่าไหร่นะนี่สามารถถ่ายได้อยู่ที่ 8K 30เฟรมนะครับหรือจะเป็น 4K 120เฟรมก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ Full HD นะครับก็30เฟรมกับ60เฟรมนะนี่อันนี้ถ่าย 4K 120ได้ด้วยนะมี Dolby Vision มาให้ด้วยนะสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกันสั่นนะครับนี่กันสั่นแบบพิเศษนะครับสามารถเปิดได้เลยน่าจะโคตรเทพเลยนะครับกันสั่นนี้อันนี้ก็มีโหมดนะครับภาพถ่ายบุคคลนะครับนี่เป็นเกี่ยวกับไซส์นะครับที่ทาง Vivo เนี่ยไปคอลแลบนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองซูมดูนะทุกคนฟึบอันนี้คืออันต้าไวนะครับนี่เลนไวฟึบนี่ดูดิโอ้โคตรชัดอุ้ยยังไม่หมดลองถ่ายดูนะอันนี้คือเราถ่ายในห้องเลยนะทุกคนนี่อาจจะดูไม่ค่อยดูเรื่องจากเท่าไหร่นะครับน่าจะต้องไปถ่ายข้างนอกนะอันนี้จะเป็นซูเปอร์มาโครนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูซิเป็นไงดีไหมเหมือนจะชัดขึ้นแล้วนะแต่อันนี้มันแค่30เท่านะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะคลิปนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูกันนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาลองถ่ายวิดีโอนะครับคลิปสั้นลง TikTok นะเดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีก็น่าจะปล่อยไปนะครับสำหรับตัวนี้นะลองเอามาแทนกล้องใหญ่ดูนะครับเผื่อมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่อันนี้ก็มีแบบภาพคนแบบภาพยนตร์นะครับเพิ่มเติมปุ๊บโหมดเพิ่มเติมนะครับก็มีความละเอียดสูงนะครับพาโนสแกนเอกสารซุปเปอร์มูนนะครับเวทีดวงดาวโหมดอาหารอะไรต่างๆมีมาให้ครบถ้วนนะครับสำหรับตัวนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับขำๆนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะเพราะว่าเครื่องนี้ซื้อมาคิดว่าน่าจะใช้งานยาวๆเลยนะเนี่ยครับเมื่อกี้ลองเข้าไปเล่นกล้องดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันน่าจะขึ้นเร็วนะครับตอนนี้คือเริ่มอุ่นๆแล้วนะสำหรับเรื่องความร้อนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นเร็วเลยนะอุณหภูมิเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับนี่ครับดูตำแหน่งสแกนลายนิ้วมือนะดูของตัว Neo 9อยู่ล่างเลยนะส่วนตัว X100 Ultra นะครับอยู่ตรงกลางแบบตำแหน่งดีมากนะตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปย้ายข้อมูลแล้วก็น่าจะปล่อยตัว Neo 9ได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ลองรีวิวหรือว่าลองเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวคลิป TikTok เนี่ยผมน่าจะใช้ตัวนี้ถ่ายเป็นตัวหลักๆเลยนะครับ